คำพุทธตาขอนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคเจ้าพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นั้นอเสวนาจะพาลานังบันติตานันจะตีตีสาธุ วันนี้อาตมาก็มีโอกาสได้มาทำรบปารภธรรมะให้กับญาติโยมเนี่ยที่ได้เข้าวัดใหม่เข้าวัดเก่าก็ดีเนี่ยถือว่าเราได้มาฝึกฝนจิตใจของเราได้มาฝากธนาคารของเราไว้ในเทวโลกสมบัติของเราถือว่าเราได้มาเสียสละให้กับคุณพ่อคุณแม่ปู่ย่าตายายของเราผู้มีพระคุณ นี่ครูบาอาจารย์ก็ดีหรือว่าเจ้าฟ้าเจ้าแผ่นดินก็ดีทำให้เราได้นึกถึงได้กตัญญูกับคุณพ่อคุณแม่กับบุพการีผู้มีพระคุณผู้ให้ข้าวให้น้ำเราต้องกระเด็กๆมาก็ดีถือว่าเราได้พบได้พานนี่แหละได้เจอสิ่งที่ดีในชีวิตของเราทำให้เราเนี่ยได้นึกถึงสัจธรรมเนี่ยถึงแม้ว่าหลวงพ่อเราจะล่วงลับไปหลวงพ่อสังวานก็ดีพ่อสนองก็ดีก็แต่เทปหรือว่าคำสอนของท่านก็ยังติดตาตึงใจเนี่ยดีถือว่าท่านก็เป็นครูบาอาจารย์ของเราองค์หนึ่งที่ท่านเสียสละเป็นนักอดทนเจ็บป่วยน้อยๆเนี่ยท่านไม่พูดเรียกว่าป่วยแทบตายป่วยจนหน้าแดงนั่นแหละญาติโยมถึงจะรู้นั่งรับแขกเห็นไหมถ้าเป็นพวกเราก็ตายนั่งทั้งวันนั่นน่ะ3 วัน 7 วันก็เลือดไม่เดินแล้วเลือดลมโอ้โหนี่ฮะท่านอดทนพอท่านได้แล้วท่านได้สมาธิของท่านท่านได้จิตหลุดพ้นของท่านเพราะฉะนั้นน่ะเรานึกถึงลูกหลานเยาวชนที่เติบโตมาเนี่ยเห็นไหมก็ถูกมัดจิตใจให้ไปทางไอ้โน้ตบุ๊กเกมอะไรนี่แหละใช่ไหมเด็กๆมันก็เล่นเป็นนะรู้จักไปซื้ออะไรเวลาเขาเป็นนะใช่ไหมเราก็ไม่ค่อยรู้นั่นแหละเหมือนถ้ามาเล่นเกมเนี่ยก็ต้องซื้อใช่ไหมเวลาตัวเท่าหัวกำปั้นใช่ไหม4-5 ขวบรู้เรื่องแหละนี่แหละไอ้หนูอย่าไปเล่นมากเพราะว่าหลวงพ่อสนองท่านพูดไว้อะบอกว่าสมาธิออกนอกหมดทีนี้ก็โง่สิซึมสิเนี่ยรักพ่อแม่เล่นมันชั่วโมงเดียวพอนั่นน่ะมือไม่ร้อนหูไม่ร้อนอย่าเพิ่งไปดูมันตาไม่ร้อนนั่นน่ะแล้วก็แกล้งพูดนะเคารพพ่อแม่ไว้เยอะๆนะกราบพ่อแม่นี่แหละเห็นไหมถ้าเราแล้วใครอย่าพูดอ่ะ
หลวงพ่อสนองไม่เทศไว้ใครอย่าใครใหญ่นั่นใครอย่าพูดอ่ะใช่ไหมเราก็ดีใจครูบาอาจารย์เราหนึ่งไม่มีสองเหมือนกันหนึ่งในตองอูเหมือนกันใช่ไหมพวกเราดีแล้วที่เรามาปฏิบัติธรรมนี่แหละทำไปเถอะคุณยายอะไรอ่ะที่อยู่ทำหมีนะนามตระกูลมะลิทองเนี่ยเราจะลืมกันเรื่อยเลยแหมสาวๆแล้วมันจำแม่นเหลือเกินหลวงพ่อใหญ่ว่านะที่คนแก่แล้วมันจำไม่ได้103 ปีคุณยายนี่กว่าจะตายตอนที่เจอหลวงพ่อสนองอ่ะ ที่ทำหมีเนี่ยเขาบอกว่าตระกูลนี้ก็ไปมุงยักษ์คาให้หลวงพ่อสนองครั้งแรกนี่แหละแล้วก็ปฏิบัติมาตลอด103 ปีไม่หลงเลยเห็นไหมภาวนาพุทโธพุทโธยายอายุมากแล้วยายก็ไม่ค่อยคุยนั่นน่ะอายุมากรถไฟมา ล่องไปทางเมืองการไปน้ำตกก็รู้มากี่ขบวนมากี่ตู้ยายรู้หมดเห็นไหมเพราะว่าวัดมันอยู่ใกล้ทางรถไฟนั่นน่ะเออยายขอฝากชีวิตไว้วัดเนี้ยตายตายก็ฝากท่านอาจารย์ไว้นะเห็นไหมนั่นน่ะตอนหลังลูกสาวเขา มาอยู่ทางกรุงเทพก็มาเผาทางกรุงเทพเนี่ย ทีนี้เขาก็บอกนะหลวงพ่ออย่าลืมมาเผาแม่โยมนะเป็นคนนี้ก็เป็นแม่ชีเหมือนกันเขาก็ทำบุญอยู่ทำหมี30-40 ปีแล้วนี่แหละเออเรานี่พูดแล้วก็ดับไปลืม ลืมกลางอากาศแล้วบอกจานโลดก็ไม่มาพระเก่าๆไม่ค่อยมีใช่ไหมเขาก็สนิทกับพวกเราเนี่ยทีนี้เราก็บอกเออได้ได้นั่นแหละลืมจดเอาไว้นั่นแหละลืมทีนี้อ้าวบรรทำบุญกระดูกนั่นแหละทำบุญกระดูก เหมือนว่าเห็นมาทำบุญให้แม่ทีนี้อ้าวไปแน่คราวนี้ถ้าไม่ไปเดี๋ยวเขาจะว่าเห็นมาพวกเราเนรคุณได้ไหมเห็นมาเขาให้ข้าวให้น้ำคุณยายหลวงพ่อสนองขอให้พูดเถอะเห็นมาทำไมไม่เอามาเผาวัดเราล่ะ วัดเราอ่ะเห็นไหมเขาติดยามาสมัยก่อนเขามาเขาก็ไปกินเหล้าข้างนอกเขาก็ด่าหลวงพ่อสนองอีกนะหลวงพ่อตอนหลังเขาเลิกแล้วเลิกได้เขาก็ไปแล้วทำงานไม่พอค่าแรงกินเหล้ามั่ง ลิปโป้มั่งบุหรี่มั่งหมดมาร้องไห้กับหลวงพ่อสนองหลวงพ่อก็บอกว่ากินเหล้าเท่าไหร่ใช่ไหมขวดหนึ่งใช่ไหมทุกวันไม่พอทีนี้หลวงพ่อบอกให้เลิกบุหรี่ให้เลิกเหล้าเห็นไหมนั่นแหละให้ประหยัดเออพอไม่นานตายสิบเห็นไหม คนนี้ตายสิทำไมไม่เอามาเผาวัดเราทำไมไม่มาบอกเราน่าเห็นมาท่านสงสารทุกคนนี่แหละจึงบอกว่าก็พระอริยเจ้านี่แหละนึกถึงแต่ฟ้าดีที่ขอให้บอก ท่านไม่ญาติยอมป่วยเจ็บก็ช่วยกัน
เห็นไหมคนเราเนี่ยมันนึกถึงที่ท่านบอกว่าส่งวิญญาณหรือว่าเป็นกำลังใจนี่แหละทีนี้บางคนเนี่ยงานทั้งก็เยอะทั้งก็ป่วยเนี่ยคืนนี้ดูแลพ่อให้ดีนะพ่อจะตายคืนเนี่ยไปเข้าฝันบอกเขาเขาก็ดูกันตายจริงๆ นั่นน่ะเห็นไหมท่านมีดีหลวงพ่อสนองแต่ท่านไม่อวดนะนอกจากคนที่ใกล้ชิดเนี่ยสังเกตจะรู้บางคนเห็นไหมทุกยากนั่นน่ะท่านรู้นั่นน่ะเห็นไหมอะไรตาอะไรช่วยหมดนี่แหละเพราะใจท่านเป็นพระใช่ไหม แค่โสดาเนี่ยทำไปเถอะถ้าใครทำได้โสดาก็ฉลาดแล้วนั่นน่ะโสดาบันรู้จักหลบรู้จักหลีกรู้จักเอาตัวรอดอ่ะคุณยายเห็นไหมไม่หลงเลยลูกหลานจำได้หมด103 ปีโอ้โหนั่นน่ะไอ้ลูกๆก็ดุนไปไปทางไหนก็ดุนไปเห็นไหม ท่านใจดีเห็นไหมนี่แหละจึงบอกว่าที่เข้าวัดเนี่ยมาเพื่ออะไรใช่ไหมมาตึกตองใจเรามากึกกองดูว่าใจเราเนี่ยมันจะไปยังไงใช่ไหมมันจะไปซ้ายไปขวานั่นแหละมันจะไปหน้าไปหลังห่วงหน้าห่วงหลังพะวงนั่นแหละใช่ไหมนี่ จึงบอกว่าถ้าเราไม่ห่วงหน้าห่วงหลังเราก็มีความสุขทีนะเนี่ยทำยังไงเราจึงใจเราไม่กระเพื่อมนั่นน่ะใจเราไม่ยึดถือจนเกินไปใช่ไหมนั่นน่ะสมบัติพัสถานมีแค่มีใช้แค่นั่นน่ะเหมือนของชำร่วยนั่นเอง น้ำมันไปกับเราไม่ได้นั่นน่ะเพชรนินจินดาก็ไปไม่ได้บุญกุศลนั่นแหละที่ทุกตะไปทำข้าวให้เศรษฐีก็ให้ค่าจ้างนั่นน่ะเราต้องไปทำด้วยน้ำพักน้ำแรงของเรานั่นแหละแล้วเราไปทำบุญใช่ไหม ทีนี้ก็ไปซื้อไตรทานไปเข็มได้อะไรก็ไปโอ้โหทอดกฐินทำบุญกันเท่าไหร่เทวดาก็ไม่โมทนาใช่ไหมแต่ในคนนี้ทำไมเทวดาโมทนานั่นน่ะโอ้โหพระราชาต้องมาขอซื้อบุญเห็นไหมเพราะความดีของเขา นั่นแหละความดีของเขาที่เขาตั้งใจนั่นแหละบางทีเห็นไหมจะทำบุญไม่เจอพระไม่เจอพุทธเจ้าพุทธเจ้าองค์เดียวนี่เนาะนั่นแหละอยู่กันคนเราตำบลจังหวัดเห็นไหมกว่าจะไปกว่าจะมาไอ้งัวมันเยอะสัตว์มันเยอะบางทีก็ ถูกงัวฟิดตายใช่ไหมนั่นน่ะถูกเสือกัดถูกอะไรต่ออะไรนั่นน่ะเจอพุทธเจ้าเขาจะทำทอดกฐินเอาเราก็ทุกตาก็มาไปทำบุญนั่นน่ะทำบุญเทวดาโมทนาเห็นไหมสาธุการ สาธุจริงๆแล้วที่ผาตาดก็เหมือนกันนะผาตาดอยู่ข้างบนนะหลวงพ่อท่านโอ้โหท้าทายมาลาเรียเหลือเกินป่าดีท่านชอบไปปลูกเกิดศาลากันศาลาจากนี่แหละคนก็มองกันเลิกหลักเลิกหลักถวายสังฆทานเทวดาโมทนาสาธุไม่รู้ใครโมทนาไม่มี
คนก็ไม่กี่คนไม่ได้โมทนาแต่เสียงมาจากไหนนั่นเห็นไหม นี่แหละทีนี้ก็เลยเป็นเศรษฐีที่ทรงพระราชานั่นเองโอ้คนนี้เห็นไหมเป็นคนดีไม่งั้นเทวดาไม่โมทนา ขอซื้อบุญก็ไม่ให้ถ้าอยากจะอยากจะร่วมบุญอยากจะได้บุญก็โมทนานั่นแหละจึงจะได้ขายกี่แสนกี่ล้านก็ไม่เอานั่นแหละเห็นไหมบุญที่ทำมาได้ยากนั่นแหละถ้าทุกตะว่าอย่างนั้นนี่แหละที่บอกว่ากลายเป็นเศรษฐีเห็นไหมสองคนผัวเมีย ตั้งใจปฏิบัติธรรมนี่แหละพวกเราไม่หลอกตัวเองพวกเราจริงใจกับตัวเรานี่แหละที่บอกว่านั่งนี่มันปวดเมื่อยชนะนิวรณ์ชนะนิวรณ์ได้ฉลาดท่านบอกใครชนะนิวรณ์ได้เป็นคนฉลาด นั่นน่ะนิวรณ์ปวดเมื่อยเนี่ยปวดเจ็บนั่นน่ะมันหายได้เนี่ยมันไม่ปวดไม่เจ็บใช่ไหมหลวงปู่วรามนั่งไม่ดุกดิกเหมือนกันหลวงพ่อตะนองก็นั่งทั้งวันไม่ดุกดิกเห็นไหมนั่นน่ะขั้นข่มเวทนาจนเหนือเวทนานั่นน่ะเห็นไหมโอ้โห น่าคิดนะโยมนะนี่แหละจึงบอกว่าบุญบารมีที่เราได้มาเจอความดีเราได้มาเป็นลูกของชาวพุทธนี่แหละที่บอกว่าทำไมจึงสร้างกันไว้เยอะสร้างพระพุทธรูปอะไรต่ออะไรก็นี่แหละที่บอกว่ามันเป็น ความดีของพุทธองค์ด้วยใช่ไหมภูเขาถูกทำลายไปเยอะอุตองทีนี่ก็เขาทำเทียมเขาเรียกเขาทำเทียมเขาลาวเทียนที่ตอนหลังเรียกว่าเขาทำถ้ำเทียมสวรรค์อะไรอย่างเงี้ยนะเนี่ยเขาเรียกชื่อว่าตอนหลังก็ พวกสอสอพวกบรรหารอะไรก็เจ้าคณะจังหวัดด้วยนะทุกวันก็คิดว่าทำพระไว้พระเนี่ยเหมือนยังว่าศาลาก็ดีนั่นน่ะศาลาก็ดีวิหารก็ดีเห็นไหมที่บอกว่า ถ้าทำไว้อ่ะคนไม่ค่อยได้ไหว้เท่าไหร่หรอกแต่ถ้ามีพระพุทธรูปอ่ะคนไปคนมาก็ไหว้หลวงพ่อนั่นก็เลยใกล้จะตายนั่นก็สร้างพระพุทธรูปใหญ่ไว้องค์รถวิ่งมาวิ่งไปผ่านหน้าวัดก็ยกมือไหว้เห็นไหมท่านก็บอกเราจะได้บุญมั่งเนาะนั่นแหละเห็นไหมเพราะฉะนั้นน่ะ รูปของคนดีมาพระพุทธรูปเป็นรูปของคนดีเหมือนรูปพ่อแม่เนี่ยรูปผู้มีพระคุณเนี่ยเราจะลืมกันได้ไหมนั่นน่ะเห็นไหมนั่นแหละที่บอกว่าเราลืมเพราะว่าบางคนเห็นมาให้ข้าวให้น้ํามาจนโตเนี่ยนี่แหละเราก็ลืมท่านไม่ได้อย่างนี้แหละเพราะฉะนั้นน่ะ พ่อแม่สอนให้ทำมาหากินแต่พระพุทธองค์สอนให้เราไปนิพพานนะคุณโยมนะถึงบอกว่าทำไปทำมาอ๋อลมหายใจนี่แหละเป็นอมตะของเราในชีวิตของเราถ้าเราหมดลมธาตุดินน้ำลมไฟมันก็จากไปใช่ไหม โยมเนี่ยมันก็จากไปเพราะฉะนั้นน่ะแล้วก็ไอ้จิตเนี่ยมันไปไหนอ่ะ
เอาไปสู่ที่มันชอบใช่ไหมเราชอบขนหนังมันก็ไปล่องลอยไปไม่รู้มันไปไหนนั่นน่ะเราชอบวัดเราก็ไปเป็นเทพบุตรเทพเทวดาก็ยังดีดีก็ไปตกนรกใช่ไหมนั่นน่ะที่บอกว่ายังคิดถึงคุณพ่อคุณแม่ไง โยมพบาลเนอะไอ้คนนี้มันยังไม่ถึงเวลานั่นน่ะไปเห็นโยมพบาลไปอ๋อยังไม่ถึงเวลาตายไปทำความดีนะไปปฏิบัติธรรมเนี่ยจะได้ไม่ต้องมาที่นี่อะไรต่ออะไรเนี่ยทีนี้บางคนเนี่ยอ้าวก็มันเป็นเรื่องศึกษาเนี่ยใช่ไหมศึกษา ที่ว่าปริญญาเอกปริญญาโทเขาศึกษาข้างนอกใช่ไหมศึกษาข้างในคือศึกษาที่ใจเรานี่เองใจเราไม่โกรธใจเราไม่อยากเบียดเบียนใครนี่แหละเราศึกษาลมของเรานั่นแหละทำไมใจของเรานี่มันคิดร้อยแปดใช่ไหมไม่ทำไปทำไป 30-40 ปีแล้วมันเชื่องเข้าคุณยายก็ทำไปถึงร้อยกว่าปีเห็นไหมนั่นน่ะจึงคุณยายมีสติจนตายไม่ร้องไม่อะไรนี่เห็นไหมกรรมฐานนี่แหละที่บอกว่ามีค่าหลวงพ่อสนองทำมาทั้งชีวิตใช่ไหมเนี่ย ท่านทำวัดให้พวกเราเนี่ยไว้คนรุ่นหลังได้ปฏิบัติธรรมเนี่ยได้คนรุ่นหลังได้พักผ่อนหย่อนใจนี่แหละหูทิพตาทิพมันจะเกิดหลวงพ่อสังวานบอกว่าคนลานธรรมเนี่ยคนปฏิบัติต่อไปหูเขาดีตาเขาดี นั่นแหละหูดีตาดีใจดีใช่ไหมเพราะว่าเขาฝึกฝนของเขาเพราะฉะนั้นน่ะคนเราอ่ะไอ้นี่แหละอาเสวนาไม่ดีเพื่อนมันก็ชวนไปบาร์ครับไปเล่นเกมกันดีกว่าไปอะไรตาอะไรนั่นน่ะเห็นไหมไอ้หนูเอ้ยเองเป็นสาวนานๆนะอย่าเพิ่งไปแต่งงานพักเดียวอ่ะ14-15ไปเลยเห็นไหมแล้วมันจะไปทำอะไรกันได้นั่นน่ะเห็นไหมแล้วมันจะไปร่ำรวยอะไรกันได้ใช่ไหมก็30-40ยังไม่อยากจะร่ำรวยเลยใช่ไหมนั่นน่ะทำงานกันทับตายนั่นน่ะอดดิ้นรนกันทับตายนี่แหละเห็นไหม ก็เพราะว่าไอ้เกมทั้งหลายไอ้โทรศัพท์ทั้งหลายใช่ไหมนั่นแหละมันเป็นพิษเป็นภัยหลานเอ้ยอย่าไปเล่นมันมากเดี๋ยวเห็นไหมพอมาบวชเนนยอมไอ้ลูกชายยอมนี่มากี่หนละมาครั้งเดียวเอออย่ามาเยี่ยมนะเดี๋ยวมันจะร้องไห้กลับบ้านแม่ บ้านพ่ออย่างกับเมืองสวรรค์ใช่ไหมมาวัดสังฆทานเหมือนอย่างกับใบตองแห้งใช่ไหมนอนปกติมอนธรรมชาติอ้าวอยู่บ้านปักกระเมนตีลังกาได้ นั่นน่ะเล่นเกมก็ได้ใช่ไหมนั่นน่ะโอ้โหพ่อเขารู้อย่างนี้เขารีบกลับเลยลูกเขาเล่นทั้งวันเลย เล่นเกมทั้งวันนั่นแหละเห็นไหม พอเราพูดนี่นี่แหละที่หลวงพ่อจะบอกว่าดีดหัวไม่ผิดเลยเนี่ยเห็นมันเด็กๆสมัยเนี่ยใครเล่นไม่เป็นก็เฉยเลยอ่ะนั่นแหละไอ้ลูกคนที่ต้มน้ำเนี่ยนอนมันยังจะเล่นอยู่นั่นน่ะเห็นไหมแล้วมันไปนั่นชั่วโมงเองเนี่ยเห็นไหมไปติดต่อเองเลย แม่ก็บอกว่าเห็นไหมเล่นมันทั้งวันนะเงินเท่าไหร่ใช่ไหมนี่แหละแล้วเมื่อไหร่มันจะเลิกนี่แหละแล้ว
ไอ้แม่เนี่ยไม่รู้จะทำยังไงน่าสงสารต้องให้มันไปเรียนประจำนั่นแหละมันจะได้โดนครูบังคับมั่งอ้าวแต่มันไปกับคนอื่นดีนะแต่มันอยู่กับแม่หลวงปู่ทองสุกว่าไอ้นี่มันเจ้ากรรมเจ้ากรรมในเวร เห็นไหมมันเป็นเพื่อนกันแล้วมาเกิดใช่ไหมมันตายก่อนในเด็กคนเนี่ยบอกว่า เครื่องสุดเทือกสุดท้ายขอให้ข้าพเจ้าหาได้นึกถึงพระไว้ก็แล้วกันนะพอมันตายไม่กี่ปีมันมาเกิดแล้วเห็นไหมเนี่ยแต่ทานมันดีใครเห็นก็ใครเห็นก็รักนะเด็กคนเนี้ยนั่นแหละเขาว่าเพราะฉะนั้นเนี่ยอ้าวลืมไปไอ้ เครียดมันร้องแล้วนี่แหละจึงบอกว่าให้เรานึกคิดดูว่าเรามาวัดเนี่ยเราได้มาตึกตองความดีที่เราได้ปฏิบัติธรรมใช่ไหมเราได้มาตึกตองกุศลนั่นแหละทีนี้ถ้าเราไม่มาเนี่ยเห็นไหม ทุกคนน่ะมีความทุกข์กันทุกคนเลยเนี่ยเห็นไหมยิ่งยุคนี้ด้วยนะมันเห็นไหมข้าวนาอะไรตาอะไรมันยากมากเนี่ยข้าวยากมากแพงเขาทุกวันเพราะฉะนั้นน่ะเราตั้งตัวได้ก็เพราะว่าเราต้องเข้มแข็งอดทนนั่นน่ะ เราพยายามที่องค์พระบาทสมเด็จบอกว่าท่านรู้ว่าอนาคตเนี่ยทั่วโลกมันลำบากไงเขาก็เอาเศรษฐกิจพอเพียงเนี่ยมาใช้กับครอบครัวเขานะคุณโยมนะไม่งั้นมันไม่พอไม่เพียงนั่นน่ะเห็นไหมเช้าขึ้นมาก็แม่ลูกๆก็แบมือขอแล้ว เห็นไหมแล้วค้าขายก็ไม่ดีนั่นแหละค้าขายก็ลำบากทุกคนเป็นแม่ค้ากันแทบหมดเมืองในกรุงเทพเห็นไหมนั่นแหละเอาขายที่ดีขายที่สุจริตไม่ได้ก็เอาละทางลัดทางอ้อมนั่นแหละจึงว่าล้นคุกแล้วนั่นแหละเอ๊ะ ชาวพุทธยังไงอ่ะใช่ไหมชาวพุทธยังไงทั่วโลกอ่ะมันก็ล้นคุกทีนี้เขาก็เอามาพูดว่าเป็นชาวพุทธยังไงนี่แหละเพราะชาวพุทธเนี่ยท่านไม่ได้บางคนไม่เชื่อไงไม่เชื่อว่าถือศีลแล้วดีเนี่ยโภคทรัพย์มันจะเย็นอริยทรัพย์มันจะเย็นทีนี้ ทีนี้มันจะเย็นได้ยังไงนั่นน่ะก็พระอริยเจ้าบอกว่ามีศีลน่ะมีโภคทรัพย์ก็อาตมาก็บอกโยมนะที่รู้จักกันนะโยมแถววังบัวทองเนี่ยวังสีทองเนี่ยโยมไปซื้อไว้เหอะ5 ไร่10 ไร่ก็ไปซื้อตอนนั้นมันถูกชี้ให้ โยมไปซื้อทำไมมันมีแต่ทุ่งนามันมีแต่ดงตาล ทุกวันนี้เห็นว่าเนี่ยชี้ให้ไม่เอาไอ้น้องชายก็บอกว่าเออไอ้พวกนี้มันไม่มีบุญเนาะก็ดูสิบ้านนักกูอ่ะเขาไปเยี่ยมมาวันเนี่ยพอดีผ่านไปโอ้โหเดี๋ยวนี้มันมีตึกหมดเลย ถ้ากูซื้อไว้นะไม่ต้องไปซื้อในป่าไม่ต้องไปซื้อแถวทุ่งคอกทางนู้นทำไรอ้อยหน้าอำเภอที่แกอยู่นั่นน่ะไม่ได้ซื้อเห็นไหมเล็กๆน้อยๆแกไม่ได้ซื้อไงทีนี้ไอ้ทันหน้าถนนเนี่ยไอ้ซื้อเลยนะไอ้ซื้อเลยทางผีเดินหน้าโรงพยาบาลเนี่ยไม่มีใครมาอยู่เดี๋ยวนี้มันหมด เต็มหมดเลยพืชไปเลยเห็นไหม20-30 ปี
นั่นแหละไอ้ที่แปลงควายแปลงวัวกลายเป็นตึกหมดละนั่นเราก็บอกกับคนขับรถว่าถ้ากูซื้อไว้ก็ไม่ต้องไปไกลเลยใช่ไหมนี่แหละคนเราอ่ะเห็นไหมมันก็ยังต้องทุกข์นะทุกข์ทางนั้นน่ะเห็นไหมลูกหลานสบายอากูก็80 กว่าแล้วเห็นไหมเนี่ยมันเป็นอย่างเงี้ยจึงบอกว่าแล้วจะเอาอะไรไป กินข้าวแค่ชามเดียวก็ไม่หมดแล้วพอ80นั่นน่ะแล้วเรากินบุญนะกินพุทโธนั่นน่ะหลวงปู่มั่นว่าพุทโธนั่นแหละกินพุทโธใช่ไหมกินพุทโธไปด้วยใช่ไหมพุทโธหายใจเข้าหายใจออกใจดีก็รู้ใจร้ายก็รู้อยู่ในใจเราใช่ไหม นี่แหละความสุขมันก็เกิดกับเราไม่เอาอิจฉาตาร้อนโมโหโทโสเราก็ไม่เอาเนี่ยมันก็มีความสุขใช่ไหมนั่นแหละอ้าวอะไรล่ะเสือมันจะออกมาแล้วนั่นแหละงูมันจะออกมาแล้วใช่ไหมไอ้อะไรล่ะไอ้งูมันเลื้อยไปเมาเลื้อยไปเดินไปนอนกระดินมึง จริงๆนะพอไปนอนกระดินก็กินเหล้ามั่งอะไรมั่งไอ้ลูกหมามันก็ไปเลียปากจริงๆ ที่ว่าหมาไปหมาคาบนั่นน่ะไอ้คนนี้เขาเป็นมหาใช่ไหมน่ะมหาศึกไปเมานอนดำดินอย่าไอ้ชาวบ้านก็ไล่หมามหานั่นก็คาบนั่นน่ะหูมันยังได้ยิน ยังไม่หลับใช่ไหมนั่นแหละจึงบอกว่าเสียเวลาใช่ไหมนั่นแหละเราลงทุนไม่ดีถ้าเราลงทุนดีเราก็ไปรวยในภายภาคหน้ารวยพุทโธเนี่ยรวยสินธรรมเนี่ยใช่ไหมทีนี้เห็นไหมคนที่บอกว่าเขาร่ำรวยเขาก็ไปทำเศรษฐีมหาเศรษฐีเนี่ยนั่นแหละ เขาเคยทำบุญมาเขาร้อยชาติพันชาติเขาเคยทำบุญของเขามาที่มาชาตินี้ทำไมเขาจึงรวยเหลือเกินนั่นน่ะลูกหลานมีรถกันคนละคันจอดเต็มบ้านหมด เราบอกที่รถไกลรถไกลเนี่ยเห็นไหมต้องไปทำงานกันเหมือนเมื่อวานนี้ไปแต่คนนั้นน่ะ เขามาเช่าบ้านอยู่บอกทำไมไม่บอกเราล่ะเพราะแกเป็นมะเร็งเป็นมะเร็งตายแกยังได้ไปทำบุญกับหลวงตาเป็นล้านๆเลยนะนั่นเห็นว่าเขาไม่ได้แต่งงานเขาเป็นข้าราชการนั่นเขาเคยมาวัดพวกเราเนี่ยเขาก็ตัดตาหลวงพ่อสนองพ่อสังวานใช่ไหมทีนี้อ้าวเขาเป็น พอ50 กว่าเขาก็ตายแล้วเป็นมะเร็งนั่นเนี่ยเขาทำบุญตังก็ยังไม่หมดเลยนะตายแล้วแม่เขาก็ตายแล้วเห็นไหมเขาทำบุญกับหลวงตาทำเจดีย์ทำอะไรเขาส่งไปอะไรตาอะไรตอนที่เขาป่วยนี่แหละจึงบอกว่าคนดีมีโภคทรัพย์ใช่ไหมทีนี้เราก็เอ๊ะมันจะมียังไงเราก็ศึกษาไปเถอะ ความใจเย็นนี่แหละความใจเย็นไม่ใจร้อนคุยดีเนี่ยพูดดีไม่อิจฉาใครไม่โกรธใครนั่นแหละเห็นไหมองค์พระบาทสมเด็จเขาไม่อยากโกรธใครนั่นแหละใครว่าก็เรื่องของมันช่างหัวมัน ใช่ไหมนั่นแหละท่านทำดีไว้ให้ลูกหลาน เนี่ยเราต้องนึกอย่างเนี้ยทีนี้ใครพูดยังไงเราก็ไปทั้งนั้นไปทั้งนี้เราก็ไม่มีความสุขเราก็ไม่เที่ยงใจเรามันไม่เที่ยงเพราะใจเรายังไม่ได้โสดาถ้าเราได้โสดาบันเราจะเที่ยงนั่นเนี่ยเราจะเที่ยงแล้วเราจะรู้จักเที่ยงแล้วนั่นเนี่ยรู้จักเที่ยงจะรู้จักตรงแล้วเพราะฉะนั้นน่ะจึงบอกว่าเข้าวัด ไปเถอะนั่นเนี่ย
ดีก็ไปเห็นไหมดีก็เราไปวิทย์ปลาตอนเด็กๆใช่ไหมเห็นไหมนั่นแหละตอนเด็กๆไปหาปลามาเลี้ยงน้องอ่ะใช่ไหมเออไอ้บ้านนี้ทําไมมันไม่ไปเที่ยวงานมันเห็นไหมช่วยครอบครัวตอนเด็กๆนั่นแหละเราโอ้ยพอมารู้เรื่องบาปโอ้โหรู้ยุงสักตวงเราก็ไม่อยากจะฆ่าใช่ไหม ไม่ฆ่ารู้แล้วไปตีมันว่าใครมาตีหัวเราเราก็เจ็บใครมาว่าเราก็เจ็บนะเราก็เฉยว่าถูกมั่งผิดมั่งเราก็ทำใจดีวะนั่นแหละเราก็ฝึกเอาไว้นั่นแหละเราจะได้ไม่ต้องมาเกิดนี่มันลำบากใช่ไหมโยมนั่นแหละบุญกุศลเนี่ยที่เรา เราได้เกิดมาได้พบพุทธศาสนาเนี่ยเห็นไหมที่บอกว่าฤาษีตนเนี้ยท่านบอกว่าฤาษีตนเนี้ยเขาเตกชันหมากไอ้อะไรอะทีแรกอะเสกให้มันเป็น เสกให้มันเป็นแมวหรือไงอ่ะทีนี้ก็พอไปเสกเขาแล้วตายแล้วอ่ะไอ้เอาทีนี้ไอ้แมวนี่หมามันก็จะมารังแกเสกให้มันเป็นหมาไอ้เสือก็เสือมันก็จะมากัดหมาอีกเอ๊ะทีนี้ทำยังไงอ่ะ แสกให้มันเป็นเสือมันจะมากัดฤาษีใช่ไหมเนี่ยเห็นไหมทำไมจะมาให้มันเป็นชันหมากอย่างเดิมใช่ไหมนั่นแหละเพราะว่าฤาษีเขามีฤทธิ์ไงนั่นแหละเห็นไหมนี่แหละจึงบอกว่าชีวิตของเราอ่ะท่านบอกว่าอย่าลืมว่าต้นกําเนิดเรามาอย่างไรนั่นแหละต้นกําเนิดของเรา ดินน้ำลมไฟเราก็แค่ดินน้ำลมไฟเท่านั้นนะเดี๋ยวเราก็ตายแล้วเราก็หมดกำลังใครจะเอาเพชรทองมาสักเป๊บหนึ่งเราก็หิ้วไม่ไหวแล้วใช่ไหมนั่นแหละเอาไปไม่ได้แล้วยายแก่แล้วตาแก่แล้ว นี่แหละเห็นไหมเพราะฉะนั้นอ่ะเอาบุญไปได้อย่างเดียวเพราะฉะนั้นที่ทำมาหากินที่ ให้เราขยันไงอดทนนั่นน่ะประหยัดอดทนนั่นน่ะเห็นไหมสมัยก่อนเห็นไหมใช้วิ่งรถนะใช่ไหมมันไม่มีรถถีบก็ยังไม่มีใช้วิ่งรถเนี่ยก็เรียกว่ารถเจ๊กรถเจ๊กเห็นไหมวิ่งไปเถอะไอ้แป๊ะไปนั่นไปนี่ไอ้แป๊ะไปแป๊ะมาเดี๋ยวแป๊ะเป็นเท่าแก่เลยเห็นไหมมันประหยัด เก็บตังไว้เก็บตังไว้เห็นไหมค้าขายน่ะเป็นเจ้าของโรงเหล็กมั่งอะไรมั่งใช่ไหมนี่แหละเราต้องนึกถึงคำโบราณเนี่ยมีสลึงคึงมันจบพึงมันจบไปพบบาทมีอยู่บาทฟาดตะเลี่ยมเตียนกระเป๋าน่ะมันก็หมดไปทุกวันใช่ไหมนั่นแหละทีนี้มี เห็นไหมเราสองร้อยล้านก็หมดบางคนพ่อแม่ให้พ่อแม่เขาตามไปใช้หนี้อีกเล่นบอลกันหมดเห็นไหมแล้วมันจะรวยเมื่อไหร่ใช่ไหมโยมฮะ200 ล้านเราถูกรางวัลที่หนึ่ง 500 แสนสมัยก่อนเนี่ยพ่อแม่เขาคุยกันเออรวยแล้วนะถ้าถูก 500 แสนก็รวยแล้วแม่เห็นไหมสมัยนี้ เป็นหมื่นล้านก็ว่าไม่รวยนี่แหละจึงว่ามันไม่รู้จักพอใช่ไหมนี่แหละนั่นแหละเห็นไหมมันจะเป็นช้างอย่างเดียวช้างมันบรรทุกไปได้เยอะนะเพราะฉะนั้นน่ะจึงบอกว่าญาติโยมมาเข้าวัดฟังธรรมนี่แหละเราเอาสิ่งที่ดีเราเอาขันติความอดทน เอาไปใช้นั่นแหละเอาเมตตาไปใช้เมตตากรุณาเอาความกตัญญูนั่นแหละที่พุทธเจ้า
บำเพ็ญเพียรมาเนี่ยหลวงพ่อสนองนั่นแหละอดทนนั่นแหละจึงสร้างวัดได้ใช่ไหมถ้าหลวงพ่อไม่เก่งหลวงพ่อก็หนีเข้าป่าไปแล้วสร้างไม่ได้หรอกที่มันแพงใช่ไหมนั่นแหละในเมืองนั่นแหละนี่แหละจึงบอกว่าให้นึกถึงพ่อแม่ที่บำเพ็ญเพียรมา นั่นน่ะองค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทุกพระองค์นั่นน่ะถ้าไม่มีทหารไม่มีตำรวจที่ใจดีใช่ไหมก็ยกเมืองให้เขาไปก็แล้วกันนั่นน่ะไม่มีพนเรศวรพระจาตากเห็นไหมมากู้ชาติอะไรตาอะไรก็ยกให้เขาไปดีกว่าเราไม่ขี้เกียจลบนั่นน่ะ ถ้าพวกหนูๆน้องๆนี่แหละเห็นผู้ใหญ่ทำเราไม่ทำมานอนดีกว่า สบายดีพระสังฆทานนั่นน่ะมีต้นไม้ใช่ไหมก็มันก็ไม่ได้สักทีถ้าได้ต้องกับสาวๆเราก็รวยสินะได้โสดาบันต้องกับสาวๆก็ยังไปชวนคนทำที่ปฏิบัติธรรมนะเดี๋ยวนี้ เห็นมาพอเขารู้ทางเนี่ยเขาเห็นทางเนี่ยเขาก็ไปสอนคนได้เนี่ยไปเข้าคอร์สกันอะไรกันนี่แหละพวกเข้าคอร์สเนี่ยป่าเหมาะเขาดีเขาได้โสดาขึ้นมาเขาก็รวยละรวยรวยไม่กลับหลังแล้วพวกโสดานั่นน่ะทีนี้มันก็จะพัฒนาไปเรื่อยแหละจนถึง จิตแตกดับดวงสุดท้ายบางทีก็อรหันต์ไปเลยใช่ไหมกระดูกเป็นพระธาตุไปเลยบางคนนี่แหละที่บอกว่ากรรมไม่ดำไม่ขาวหลวงปู่บุตรดาบอกใจดีใจเฉยเนี่ยรู้เฉยเห็นดีก็เฉยเห็นชั่วก็เฉยเห็นไหมถ้าไปพูดเต้ามันก็ตีกันฆ่ากันเห็นมาข้างนอก นั่นน่ะไอ้นี่มันไปฟ้องตำรวจกองการอะไรของเก่งนั่นน่ะว่าบางทีมันก็ยิงเราอะไรตาอะไรเห็นวะนี่แหละคนดุมันเยอะมาในวัดมันไม่มีดุแล้วนั่นน่ะใช่ไหมใครดุใครก็โง่สินะใครอิจฉาใครก็โง่สินะนั่นน่ะใช่ไหมโยมเพราะฉะนั้นน่ะหลวงพ่อสนอง เราก็เห็นมาหลวงพ่อโตนั่งแข่งกับหลวงพ่อโตนั่งแข่งกับคุณแม่บุญเรือนน่ะลูกผู้หญิงคุณแม่คืนนี้หนูจะนั่งทั้งคืนบูชาคุณแม่สักเดียวก็นอนเลยทีนี้ก็แม่บุญเรือนก็ตะโกนเข้าไปในบ้านเดี๋ยวแบบนี้ก็นรกก็ใช่ไหมโยมแม่บุญเรือนพูดเลยเห็นไหม เนี่ยเห็นไหมแค่แม่บุญเรือนตายแล้วยังพูดได้นะยังยืมปากคนพูดได้นั่นน่ะเฮ้ฉันว่าไม่ใช่พี่พูดหรอกพี่ทำไมพูดแข็งขันเหลือเกินนั่นน่ะฉันว่าแม่บุญเรือนพูดนั้นเนี่ยฉันว่าเห็นไหมเขาภาวนาดีเนี่ยมีจริงๆนะโยมนี่แหละจึงว่าคำเทศนาเล็กๆน้อยๆนะพูดมากเดี๋ยวจะ เดี๋ยวยอมไม่ต้องไปล้างบาตรก็ขอบุญบารมีนี่แหละที่ญาติโยมได้มาภาวนาได้มาเสียสละวันพระวันเสาร์วันอาทิตย์ก็ดีนี่แหละขอให้เป็นนิสัยเป็นปัจจัยให้ได้ชาตินี้ก็ยิ่งดีใหญ่ขอให้มีความสำเร็จขออยู่ในภูมิมหาลาโภมหายโสมหาปริลาโล ขอให้มีทรัพย์สลิงคานมากมายขอให้ได้ช่วยพุทธบริษัทไปจนตลอด5,000 ปีนี้ทุกท่านทุกคนเทอญสาธุสาธุสาธุอนุโมทามิรวยรวยสาธุครับที่ท่านได้ฟังจบลงไปนั้นก็คือพ่อสามารถสมาธิโกซึ่งเป็นครูบาอาจารย์นะฮะครับตอนนี้ไปก็จะได้กล่าวถวาย
สังฆทานอีกครั้งหนึ่งนะครับผู้ที่มีสังฆทานมาจะได้กล่าวคำถวายอีกครั้งหนึ่งนะครับตั้งนโมขึ้นพร้อมกันก่อนนะครับนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะสุทินังวัตเมธานังอาสวะขยาวหังสุขังโหตุทุติยัมปีสุทินังวัตเมธานังอาสวะขยาวหังสุขังโหตุตติยัมปีสุทินังวัตเมธานังอาสวะขยาวหังนิพพานังโหตุสาธุกับขอเชิญผู้ที่มีสังฆทานนะนำสังฆทานของท่านมาถวายพระคุณเจ้าได้เลยนะครับเชิญเลยครับสังฆทานทุกชนิดนะครับเข้ามาได้เลยนะครับมาถวายพระคุณเจ้าได้เลยครับกับเชิญเลยครับสังฆทานนะเข้ามาได้เลยนะครับถวายเลยครับเดี๋ยวจะได้รับพรจากพระคุณเจ้าต่อไปนะครับเชิญเลยครับกับเหลืออีกเวลาอีกเล็กน้อยนะจะได้ถึงวันปรนนาพรรษาเข้าพรรษาวันที่19 20นี่แล้วนะครับก็เราก็มาร่วมบุญร่วมกุศลกันเป็นวันที่เราจะได้หยุดนะหยุดทำภารกิจคือหยุดจิตหยุดใจทำในสิ่งที่ดีที่งามใน3เดือนต่อไปนะครับเข้าพรรษานี้ก็จะได้ปฏิบัติธรรมและก็ทำสมาธิกันให้ถึงที่เท่าที่ท่านจะทำกันได้นะครับละเว้นสิ่งต่างๆที่เราเคยพลาดพลั้งไปก็ขอให้ยุติลงนะเข้าพรรษา3เดือนนะที่ว่างดเหล้าเข้าพรรษาอันนี้ก็คำพังเพยกันนะครับก็เราก็เอาแม่นๆนะกับปัจจัยมาที่นี่นะครับมาที่โต๊ะเราบริจาคนะครับผู้ที่จะสนใจแต่ว่ามีปัจจัยก็มาที่นี่นะครับครับเสร็จแล้วก็ไปหาที่นั่งกันครับผู้ที่ถวายเสร็จแล้วก็จะได้เตรียมตรวจน้ำรับพรจากพระคุณเจ้าต่อไปนะครับขอนั่งสูงสูงขอทำการทำสบายค่ะช่วงนี้ก็มีญาติโยมนะคะกำลังเข้าถวายทายธรรมค่ะรู้สึกถือเสือกันมาหลายผืนนะคะหากดีให้ทำบุญเสือนะเพราะจำเป็นต้องใช้ตลอดแล้วใช้นานไปบางอันก็ผุพังไปก็ต้องเปลี่ยนนะคะค่ะรู้สึกถ้าเรียนก็ไม่รู้ว่าเขาเสือเขาวางให้พระท่านบูชาไว้ตรงไหนนะข้างหน้าที่ไหนอะคะตรงแม่บุญเรือน ประเคนสองมือนะคะประเคนสองมือบูชาสาธุค่ะเอาว่าสังฆทานก็ขอบูชานะคะอย่างคุณลุงสมัครบอกอะแต่ใกล้เข้าพรรษาแล้วอาสันหบูชาก็จะต่อด้วยเข้าพรรษาทันทีในวันรุ่งขึ้นเป็นวันที่พระคุณเจ้าอธิษฐานที่นะคะหรืออธิษฐานพรรษานั่นเอง
ให้ครบไตรมาสสามเดือนสำหรับวัดไหนที่มีพระคุณเจ้าตั้งแต่ห้ารูปขึ้นไปจำพรรษาครบไตรมาสวัดนั้นก็รับกฐินได้กฐินนั้นมีเวลาหนึ่งเดือนค่ะแรมหนึ่งค่ำเดือนสิบเอ็ดไปถึงขึ้นสิบห้าค่ำเดือนสิบสองช่วงออกพรรษานะคะวัดไหนไม่มีก็รับได้แค่พระป่าค่ะก็ขอโมทนาสาธุ เตติบุญทุกท่านนะคะเดี๋ยวขอเชิญทุกท่านรับพรหลวงพ่อสามารถจะพิจารณาบางสุกุลให้ก่อนท่านใดไม่ได้เขียนชื่อแม่อะไรตรงนี้ก็นึกถึงใครก็ได้หน้าญาติของเราที่จะให้ถึงมาเขาได้รับไหมคือจิตของเราเนี่ยเราส่งไปเราได้นะคะขอนิมนต์หลวงพ่อเจ้าค่ะอานิจจาวัฏฏสังขารทั้งหลายไม่เที่ยงหนอ อุปัฏฐวยธรรมิโน มีอันเกิดขึ้นแล้วดับไปเป็นธรรมดาอุปชิตวานิโรจันติเกิดขึ้นแล้วย่อมดับไปเตสังอุปสโมสุโกความก้าวไประงับแผงต่างการหลายเหล่านั้นเป็นสุขสาธุ เฮยาตาวลิวาปุลาปลิปุเรนติสากลัง ห่วงน้ำที่เต็มย่ำยังสมุทรสาครในบริบูรณ์ได้ฉันใดเอวเมวัยโตทินังเปตานังอุปกาปติทานที่ท่านอุทิศให้แล้วในโลกนี้ย่อมสำเร็จประโยชน์แก่ผู้ที่ละโลกนี้ไปได้แล้วฉะนั้นหิชิตังปฏิตังตุมังคอยอิทธพลที่ท่าน ปรารถนาแล้วตั้งใจแล้วชีปะเมวัตมิจโตจงสำเร็จโดยฉับพลันสเปปุเรนโตสังกปาขอความดำรีทั้งปวงจงเต็มที่จันโทปนัลโซยะตาเหมือนประจันในวันเพ็ญมณีโจติลโซยะตาเหมือนแก้วมณีสว่างตะไว้ควรยินดีสัพพิติโยวิวัจจันโต ความจังไรทั้งปวงจงกำลาไปสาปโลโควินาศโตโลกทั้งปวงของท่านจงอายมาเตภวัตวันตลายโยอันตรายอย่ามีแก่ท่านสุขีติกายุโกภวะท่านจงเป็นผู้มีความสุขมีอายุยืนอาภิวาทนสีริตานิจังพุทธาปจายิโนจัตโลธรรมา วัฏฐันติอายุวโนสุขังพลังพรสีประการคืออายุวันนาสุขาพละย่อมเจริญแก่บุคคลผู้มีปกติไหว้กราบมีปกติอ่อนน้อมต่อผู้ใหญ่เป็นนิจด้วยประการฉะนี้แหละภวตุสัพพมังคลังขอสัพพมงคลจงมีแก่ท่านรักกันตุสัพพเทวตา ข้อเหล่าเทวดาจงรักษาท่านสัพพุทธานุภาเวนะด้วยอนุภาแห่งพระพุทธเจ้าสัพพธรรมานุภาเวนะด้วยอนุภาแห่งพระธรรมสัพพสังฆานุภาเวนะด้วยอนุภาแห่งพระสงฆ์สัตตาโสติภวันตุเตขอความสวัสดีทั้งหลาย จงมีแก่ท่านทุกเมื่อสาธุครับตอนนี้ไปก็ขอเชิญแผ่เมตตาโดยพร้อมกันนะครับสัพเพสัตตาสัตว์ทั้งหลายที่เป็นเพื่อนทุกเกิดแก่เจ็บตายด้วยกันหมดทั้งสิ้นเราอุทิศบุญกุศลของเราให้หมดด้วยกัน เวลาจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดอย่าได้มีเวรแก่กันและกันเลยอโลคาจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดอย่าได้มีความเจ็บไข้ลำบากกายลำบากใจเลยอภิยาปัชชาจงเป็นสุขเป็นสุขเถิด อย่าได้พยาบาทเบียดเบียนซึ่งกันและกันเลยอนีคาจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดอย่าได้มีความทุกข์กายทุกข์ใจเลยสุข
ขีอัตตานังปริหารันตุจงมีความสุขกายสุขใจรักษาตนให้พ้นจากทุกภัยทั้งสิ้นนี้เทอญเตรียมตัวกู